สวัสดีค่ะดิฉันเนนิชาพงศกุลธนากิจนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักรูปร่างของตัวเองนะคะเคยมีน้ำหนักถึง60กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะคะมาแนะนำให้ดิฉันพบกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนนะคะชื่อผลิตภัณฑ์เพียวไว้นะคะซึ่งดิฉันได้ลองรับประทานดูนะคะใช้เวลาประมาณเพียงแค่1เดือนนะคะจากน้ำหนัก60กิโลกรัมลดลงถึง8กิโลกรัมเหลือแค่52กิโลกรัมค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะดิฉันก็มีรูปร่างที่สวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะและนอกจากที่รูปร่างกระชับสวยงามแล้วเนี่ยดิฉันยังได้ผิวพรรณช่วยขึ้นมาด้วยนะคะผิวพรรณขาวเปล่งปลั่งด้วยค่ะดิฉันมีความประทับใจในสินค้าผลิตภัณฑ์ของเพียวไว้มากค่ะสวัสดีครับรพีพัฒน์อินทมาศนะครับก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วปัญหาของผมก็คือน้ำหนักตัวที่มากขึ้นครับจากเคยมีน้ำหนักตัวที่70กิโลกรัมบวกกับพฤติกรรมการรับประทานของผมก็คือมีวิธีการกินก็คือกินตอนก่อนนอนแทบทุกคืนเป็นคนที่นอนดึกหลังจากที่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนปรากฏว่าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าขนาดตัวเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับกางเกงที่ใส่เอว34เริ่มที่ต้องจะขยายขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆจนก่อนหน้านี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยครับต้องใส่เอวถึง38นะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าทรมานแล้วครับแล้วก็เลยลองไปเชาะไปชั่งน้ำหนักดูปรากฏว่าจาก70กิโลกรัมขึ้นมาถึง95กิโลกรัมนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับก็เลยมีแนะน้องเนี่ยคนหนึ่งนะครับเขาได้มีการแนะนำสินค้าตัวหนึ่งชื่อเพียวไว้มาให้ทานเขาบอกว่าพี่ลองทานดูสิสินค้าตัวนี้กินแล้วดูแลรูปร่างสุขภาพด้วยนะครับพี่ผมก็เลยซื้อมาทานเนื่องจากว่ากล่องหนึ่ง900บาทก็พอที่จะทานได้นะครับก็ซื้อมาทานก่อนอาหารเช้านะครับวันละ1แคปซูลวันละ1แคปซูลแล้วประกอบกับทานกาแฟควบคู่ไปด้วยนะครับปรากฏว่าหลังจากผ่านไปเดือนหนึ่งลองไปชั่งดูน้ำหนักก็หายไป5กิโลกรัมนะครับกางเกงที่เคยใส่เอว36จากคับๆนะครับก็เลยที่จะเริ่มที่จะลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี้ยผ่านไป2เดือนปรากฏว่าน้ำหนักณตอนนี้จาก95นะครับตอนนี้เหลือ85กิโลกรัมในระยะเวลา2เดือนจากเอวที่เคยใส่ถึง38ตอนนี้เหลือ34แล้วครับแล้วก็พอใจมากกับรูปร่างณตอนนี้แล้วก็เชื่อถือได้เลยครับกับสินค้าที่ชื่อว่าเพียวไว้นะครับใช้ระยะเวลา2เดือนน้ำหนักลดไปประมาณ10กิโลกรัมครับมั่นใจได้เลยครับกับสินค้าตัวนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันมณีรัตน์ศรีอัมพลนะคะต้องขอเล่าถึงอุปนิสัยส่วนตัวของตัวเองด้วยอะค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองจะมีความรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองเยอะมากมองเห็นปัญหาในใบหน้าของทุกวันที่มองกระจกแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใส่ใจไม่ชอบใช้เครื่องสำอางขี้เกียจเสียเวลามีความรู้สึกว่าฟุ่มเฟือยด้วยไม่เคยดูแลตัวเองจากที่เพื่อนๆบอกว่าพยายามดูแลตัวเองบ้างก็เฉยนะคะมาวันหนึ่งมีน้องเขามาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือกูต้าดิ้งเขาบอกว่าทานแล้วจะช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้นทั้งริ้วรอยต่างๆที่เรามีด้วยอายุของเราก็เยอะก็มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอหน้าของเรามันเกินจะเยียวยาแล้วนะบางทีก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ก็อยากทดลองเพราะว่าราคาก็ไม่แพงกล่องหนึ่ง6ขวด 1,250 บาทซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าเราจะทดลองก็เลยลองดูซิอยากคือจริงๆแล้วอยากน้องเขาท้าทายด้วยอะค่ะก็เลยอยากลองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมากกว่าไม่ได้ตั้งใจก็ซื้อมาลองทานทุกคืนก่อนนอนคืนละ1ขวดผ่านไป4ขวดเราก็มามองกระจกอีกทีนึงว่าเราอุปทานหรือเปล่าทำไมหน้าตาเราดูมันสดใสขึ้นในเช้าวันนี้ก็ไม่รู้จะถามใครอะค่ะสามีไม่อยู่อะนะคะก็ไม่เป็นไรมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราอาจจะคิดไปเองพออีก2วันสามีกลับมาจากต่างจังหวัดเขาก็ถามว่านอกจากทานตัวนี้แล้วได้ทำอะไรกับใบหน้าอีกไหมนึกว่าไปทำอะไรมาประมาณนี้ค่ะก็มันอาจจะใช่แล้วหลังจากนั้นไปเจอเพื่อนที่เราไม่เคยเจอกันสักเดือนนึงอะไรเงี้ยทุกคนก็จะทักว่าหน้าตาสดใสขึ้นอิ่มเอิบขึ้นริ้วรอยหายไปพอตอนหลังเราก็เลยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละที่ช่วยเราได้หลังจากนั้นเราก็เลยกล้าแนะนำเพื่อนเจอเพื่อนเราก็บอกว่าหน้าของเราทานตัวนี้นะที่มันดีขึ้นแนะนำให้เพื่อนทานตามบ้างราคาก็ไม่แพงกูต้าดิ้งช่วยได้จริงๆค่ะดิฉันมั่นใจครับผม
ุรศักดิ์พิมลธารานุกูลตอนนี้ก็อายุ58ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทางเพศทางอะไรเนี่ยครับตั้งแต่อายุ40กว่ามาเดือนมีนาที่แล้วที่ผ่านมาพอดีมีน้องคนหนึ่งอยู่บริษัท King Network เขาได้มาแนะนำผมเกี่ยวกับสินค้าตัวหนึ่งชื่อว่า Power M เขาจะเป็นกล่องมีเป็นแผงมี10เม็ดก็ผมได้ลองซื้อมากินอยู่กล่องหนึ่งวันแรกที่กินเข้าไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนอนปกติอยู่เหมือนแต่คืนก่อนๆที่เคยนอนมาพอมาคืนที่วันที่สองมันแผงมันแกะไปแล้วก็เลยคิดว่าลองกินต่ออีกไม่มีคนน้องเขาไม่ได้แนะนำวิธีกินแต่ผมก็เลยลองกินเม็ดที่สองวันที่สองกินไปได้สักชั่วโมงหนึ่งมันรู้สึกเจ็บๆตรงหัวเหนาเหมือนกันสัก10นาทีแล้วก็หายไปตอนคืนนอนก็ปกติเหมือนทุกคืนวันที่3ก็กินอีกเม็ดหนึ่งก็เหมือนเดิมมันรู้สึกเจ็บหัวเหนาแต่น้อยลงละสัก5นาทีแล้วก็กระตอนคืนนอนก็ยังปกติอีกผมก็ยังเหลืออีก7เม็ดผมก็เม็ดที่4ก็กินอีกแต่วันนี้ไม่เจ็บกลางวันไม่เจ็บแต่ตอนคืนนอนมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าผมอายุเยอะเนี่ยมันจะตื่นบ่อยตอนคืนปรากฏว่าตื่นที่ไรมันแข็งอยู่งั้นนะมันแข็งอยู่ผมหลับไปเพิ่มหลับไปตื่นไปก็แข็งอยู่งั้นจนสว่างก็ยังไงเอ๊ะมันก็สี่เม็ดนี่มันเห็นละว่ามันเปลี่ยนก็เลยลองดูวันที่ห้าก็กินอีกเม็ดวันที่ห้าก็เป็นเหมือนเดิมรู้สึกตัวคืนหนึ่งสี่ห้าครั้งมันไม่แข็งมันอย่างกับไม้นั่นแหละครับเหมือนสมัยเราหนุ่มๆก็เอ้ยสบายใจหน่อยหลังจากนั้นก็ลองหยุดกินอยากจะพิสูจน์ตัวเองครับเป็นยังไงปรากฏวันที่6วันที่7วันที่8ไม่ได้กินก็มันเหมือนกับคืนที่4ที่5ผมก็ลองต่อวันที่9วันที่10ก็คือหยุดกินไป5วันปรากฏเอ๊ะมันชักจะเริ่มผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ต่อไปเรากินเม็ดหนึ่ง5วันเม็ดหนึ่ง5วันก็รักษาสุขภาพตัวเองไปแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติภารกิจเย็นนั้นซ้ำอีกเม็ดหนึ่งผมว่าน่าจะเวิร์กผมก็ต้องขอบคุณ Power M ที่ให้ทางสว่างกับผมทำให้ผมกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับผมนิธิวัฒน์ฐานยศเลิศภักดีครับเพื่อนๆ เรียกกันว่าโลดครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับอายุ40ปีก็มีปัญหาหนึ่งที่เป็นเรื่องหนักใจและส่วนตัวมากๆเลยครับปกติเป็นคนชอบเที่ยวแต่อายครับแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าไม่คุ้มเลยปัญหาหนึ่งคิดว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับก็คือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำวันหนึ่งเพื่อนสนิทนะครับนำกาแฟมาให้ผมลองดื่มดูนะครับชื่อว่า Magic M Coffeeหลังจาก15นาทีที่ผมได้ทดลองเท่านั้นนะครับปรากฏว่าประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจมากผมมั่นใจ Magic M Coffee ครับ